สวัสดีครับผมวันนี้ผมก็จะให้มาดูในการปักชําหญ้าหวานนะครับต้นหญ้าหวานมีลักษณะอย่างนี้นะครับผมใช้ส่วนที่ยอดนะครับปักชําดูให้ชัดๆนะครับผมแต่ผมปักชําช่วงหน้าร้อนผสมฝนนะครับมันก็จะไม่ค่อยได้ผลดีเท่าไหร่นะครับผมดูนี่ฮะมันก็จะมีความเสียหายอยู่ครับคือการเน่านะครับคือการเน่าผมจะแพนกล้องให้ดูเรื่อยๆนะครับหน้าหนาวตั้งแต่ปลายฝนต้นหนาวนะครับจะดีสุดนะครับในการปักชําก็จะติดทุกยอดเลยครับเพราะว่าเขาชอบอากาศหนาวนะครับแต่ว่าหญ้าหวานก็สามารถปลูกในฤดูฝนได้นะครับหญ้าหวานนะครับดูนะครับความเสียหายด้วยแล้วก็จะแพนกล้องไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ผมทําไว้ประมาณ15ถาดนะครับก็จะได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับอันนี้ปักชําจากยอดเลยนะครับต้นไหนติดก็จะเอาละก็จะมีรากขึ้นดีๆนะครับอันนี้ก็มีการเน่าผสมความเสียหายนี่ก็เยอะเหมือนกันนะครับสําหรับหน้าฝนฝนร้อนด้วยนะครับอันนี้คือปักชําหญ้าหวานในช่วงหน้านี้หน้าฝนนี่ทำยากมากครับมันก็จะเน่าอย่างที่ผมจะให้ดูนะครับทั้งที่ผมใส่เอาไตรโคโดมาลดแล้วนะครับก็เอาไม่อยู่นะครับสำหรับหญ้าหวานนะครับเขาจะเป็นไม้อวบๆน้ำนิดนึงเปื่อยได้ง่ายนะครับดูนะครับผมนี่ดูชัดๆเลยนะครับอันนี้คือส่วนยอดส่วนยอดก็จะประมาณสักนิ้วเศษๆนะครับนิ้วเศษๆผมก็เอามาปักชําเอาไว้ในร่มก็ประมาณสัก2อาทิตย์นะครับอันนี้เลย2อาทิตย์แล้วนะครับเนี่ยผมเอามาใส่แดดนะครับเพื่อที่จะให้ลําต้นเขาแข็งแรงหญ้าหวานจริงๆนะครับเขาเป็นพืชที่ชอบแดดมากๆนะครับผมชอบแดดมากๆนะครับถ้าเอาไว้ในร่มเนี่ยเขาจะเป็นต้นเรียวอย่างลักษณะอย่างเงี้ยนะครับเรียวไม่ค่อยแข็งแรงทีนี้เขากำลังตั้งตัวได้นะครับหลังจากที่ผมเอาถาดปักชําเนี่ยเอามาไว้ในแดดนะครับผมเพราะว่าต้นไหนตายก็ให้ตายไปนะครับก็ปักชําใหม่ได้นะครับผมนี่ครับอันนี้อยู่จังหวัดมหาสารคามนะครับอําเภอบรบือนี่แหละครับที่ปลูกมันแก้วเยอะๆนะครับมีมันสปะหลังมันแก้วเยอะๆแต่ผมก็จะปลูกหญ้าหวานนะครับเพื่อไว้ทานสำหรับคนที่เป็นโรคเบาหวานนะครับควบคุมน้ำตาลในเลือดได้ดีนะครับผมอย่างพี่เขยผมทานเนี่ยก็ต้มใบหญ้าหวานให้ทานนะครับลดความดันไม่มีเลยนะครับผมจาก400นะครับเบาหวานเหลืออยู่107นะครับผมนี่ครับดูชัดๆอีกนิดนึงครับผมสวัสดีครับ